สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานแบบ Parallel ของ CSource โดยใช้ OpenMP กันนะครับโดยอัลกอริทึมของ CSource เนี่ยนะครับจะเป็นอัลกอริทึมสำหรับการเรียงลำดับ Array ในทางกลับกันโดยข้อมูลที่จะเรียงเนี่ยสุดท้ายแล้วจะออกมาในรูปแบบงูนะครับโดยเริ่มต้นจะเรียงจากแถวโดยแต่ละแถวเนี่ยจะเรียงสลับจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยสลับแถวกันนะครับขั้นตอนต่อไปคือการจัดเรียงแบบหลักนะครับโดยจากหลักเนี่ยจะเรียงจากข้างบนเป็นค่าน้อยครับและข้างล่างจะเป็นค่ามากทำซ้ำขั้นตอน2ขั้นตอนเนี่ยครับจนกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับค่า complexity หรือค่า big O ของ CSource นะครับคือ n log n ต่อไปไปดูรูปการทำงานเลยนะครับรูปทางซ้ายเนี่ยครับคือ initial state ของค่า array ที่เรา random ออกมานะครับถ้าตรงกลางรูปตรงกลางก็คือรูปของเฟสที่1นะครับคือการจัดแบบแถวโดยที่เราจะจัดค่าน้อยแถวบนแถวที่1นะครับเราจะจัดค่าน้อยสุดอยู่ทางซ้ายแถวที่2ค่าน้อยสุดจะอยู่ทางขวาสลับแถวนี้ไปเรื่อยๆเป็นงูนะครับส่วนรูปที่3ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นการจัดแบบหลักเราจะค่าน้อยขึ้นไปข้างบนแล้วค่ามากลงมาข้างล่างนะครับทำซ้ำค่าอย่างนี้จนได้ค่าสุดท้ายโดยจะเรียงเป็นแบบทางรูปทางขวามือนะครับมองจากภาพอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับต่อไปเราไปดูแบบภาพเคลื่อนไหวกันเลยนะครับครับโดยเฟสที่1เนี่ยจะเป็นการเรียงแบบแถวใช่ไหมครับโดยมันจะเรียงสลับค่าน้อยไปมากค่ามากไปน้อยจากที่ผมได้อธิบายไปในรอบที่แล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นการเรียงแบบหลักใช่ไหมครับเราจะเอาค่าน้อยขึ้นไปข้างบนครับส่วนทางขวาทำทางขวาก่อนหรือทางซ้ายก่อนน่าจะเป็นที่อัลกอริทึมของโค้ดที่เราเขียนออกมาครับน่าจะได้ทั้งคู่นี่ครับเราจะสลับไปเรื่อยๆครับก็จะสลับแบบหลักแบบแถวแบบไอ้แบบแถวแบบหลักแบบแถวแบบหลักไปเรื่อยๆครับครับก็ได้ค่าออกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูสเปคคอมที่เราจะมาใช้ทดสอบกันเลยนะครับโดย CPU ที่เราใช้นะครับจะเป็น i7 Gen 10 6 คอร์ 12 เทรดครับแล้วก็มี RAM 16 GB ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นรูปผลงานที่เรารันค่าได้จาก Perf Stat ทั้งหมด3รอบนะครับโดยเราจะไปดูที่1เทรดนะครับทางรูปด้านบนนะครับจะมี workload เท่ากับ1ล้านนะครับส่วนข้างล่างจะมี workload เท่ากับ2ล้านนะครับผลการรันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นค่าต่างๆที่เรารันออกมาเราจะนำมาสรุปไว้ในตารางนะครับโดย x เนี่ยครับจะมีค่า workload เท่ากับ1ล้านส่วน 2x จะมีค่า workload เท่ากับ2ล้านโดยเทรดที่เราใช้ทดลองนะครับจะเป็น1เทรด2เทรด6เทรด12เทรดและ24เทรดตามลำดับนะครับโดย1เทรดเนี่ยเราจะรันทั้งหมด2รอบนะครับคือ workload 1ล้านกับ workload 2ล้านแล้วก็ทุกๆเทรดก็จะรันเหมือนกันนะครับโดยเราจะรันออกมาทั้งหมด13ค่านะครับที่เราจะดูกันต่อไปนะครับเราจะมาดูกราฟที่ได้จากผลงานทดลองที่เราเก็บกันมานะครับผมซึ่งจากการพอจานนะครับเราได้เห็นว่าจำนวน workload ที่มากกว่านะครับส่งผลให้ elapsed time instruction CPU cycle cache deference DTLB load DTLB load mid DTLB slow bunch load bunch mid มีค่ามากกว่า workload ที่จำนวนน้อยกว่าในช่วง1 2แล้วก็6เทรดนะครับผมแต่เมื่อเป็น12ก็24เทรดเนี่ยข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับในส่วนของกราฟ elapsed time นะครับผม workload 1ล้านนะครับจะใช้กราฟเป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ workload 2ล้านนะครับจะใช้เป็นกราฟสีชมพูเข้มนะครับผมเมื่อสังเกต elapsed time นะครับจะเห็นว่าที่6เทรดนะครับผมสามารถทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับผมจะเห็นว่าใช้เวลาน้อยสุดนะครับ
แล้วก็เมื่อเราใช้มากกว่า6เทรดเนี่ยส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานขึ้นนะครับผมก็คือ12กับ24เทรดนะครับจำนวนเวิร์กโหลดที่มากกว่าจะใช้เวลานานกว่านะครับผมสรุปได้ว่าจำนวนเทรดนะครับที่มีมากเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้ใช้เวลาได้น้อยลงนะครับแต่ว่าการวัดประสิทธิภาพที่12เทรดนะครับเวิร์กโหลด1ล้านนะครับใช้เวลานานนะครับสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยอาจเป็นผลมาจากการวัดการทำงานของแชร์สล็อตโดยใช้ชุดข้อมูลที่แรนดอมขึ้นมานะครับผมทำให้ข้อมูลเริ่มต้นคนละชุดกันในการทดลองแต่ละครั้งนะครับผมทำให้เกิดการสวอปหลายครั้งขึ้นส่งผลให้ใช้เวลามากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะตีความได้ว่าจำนวนเวิร์กโหลดที่มากขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้ใช้เวลานานขึ้นเสมอไปนะครับผมเช่นในกรณีของ12เทรดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับเมื่อเราใช้จำนวนเทรดมากขึ้นนะครับผมจำนวน instruction และ CPU cycle ก็มากขึ้นตามด้วยนะครับผมตามกราฟนะครับแล้วก็ workload ที่มากกว่านะครับก็คือสีชมพูเข้มนะครับผมมักจะใช้ instruction และ CPU cycle มากกว่านะครับยกเว้นกรณีของ12เทรดนะครับผมที่ instruction ของ workload เนี่ยที่มากนะครับผมก็คือสีชมพูเข้มนะครับมีค่าน้อยกว่า workload ที่น้อยก็คือสีชมพูอ่อนนะครับผมต่อไปเรามาดูแคชกันนะครับจำนวนเวิร์กโหลดเนี่ยมีผลต่อแคชเรฟเฟอเรนซ์นะครับผมโดยที่เวิร์กโหลดที่มากกว่าหรือว่าสีชมพูเข้มนะครับผมจะใช้แคชเรฟเฟอเรนซ์ที่มากกว่าด้วยนะครับผมดูจากกราฟนะครับในทุกเทรดเลยนะครับเหมือนกันหมดส่วนจำนวนแคชมิดนะครับผมบอกประสิทธิภาพการทำงานนะครับโดยเทรดที่แคชมิดน้อยนะครับแสดงว่ามีแคชฮิตมากจะทำงานได้ดีโดยเวิร์กโหลดที่มากกว่านะครับจะมีแคชมิดน้อยกว่าในเทรด1 2 6แล้วก็12นะครับผมสังเกตตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงมันจะตรงกันข้ามกันนี่ใน24เทรดนะครับก็คือเทรดที่มีเวิร์กโหลดมากกว่านะครับผมเวิร์กโหลดที่มากกว่าในเทรด24นะครับผมจะมีค่ามากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าที่เวิร์กโหลดเท่ากับ1ล้านนะครับทำงานดีที่สุดที่6เทรดนะครับผมตรงนี้นะครับผม6เทรดนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเวิร์กโหลดที่2ล้านนะครับหรือว่าสีชมพูเข้มนะครับทำงานดีที่สุดที่12เทรดนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับจุดที่น้อยที่สุดนะครับสรุปได้ว่าเราควรเลือกจำนวนเทรดให้เหมาะสมกับจำนวนเวิร์กโหลดจำนวนเทรดแบบเดียวนะครับไม่ได้เหมาะสมกับพละงานทุกแบบนะครับผมแล้วก็จำนวนเทรดที่มากไปเนี่ยจะทำให้แชร์มิดในเวิร์กโหลดที่มีค่ามากนะครับมีค่ามากตามก็คืออย่างเช่น24เทรดนะครับจำนวนเทรดมันมากไปจะทำให้เวิร์กโหลดของที่มากกว่านะครับผมหรือว่าสีชมพูเข้มเนี่ยมีแคชมิดมากตามนะครับผมเวลาดู DTLB load DTLB load mid แล้วก็ DTLB slow นะครับผมจำนวนเวิร์กโหลดและเทรดนะครับที่มากขึ้นส่งผลให้จำนวน DTLB load DTLB load mid DTLB load slow มีค่ามากขึ้นตามโดยค่า DTLB ระหว่างเวิร์กโหลด2รูปแบบนะครับผมจะใกล้เคียงกันที่สุดที่12เทรดนะครับผมสังเกตนะครับส่วนค่า DTLB load mid นะครับจะใกล้เคียงกันที่สุดที่6เทรดนะครับผมครับแต่ว่าค่า DTLB slow mid ของ workload ที่1ล้านนะครับจะมากกว่า workload 2ล้านที่6กับ12เทรดนะครับผม2จุดนี้นะครับสรุปได้ว่าค่า DTLB slow mid เนี่ยไม่ได้แปรผันตามจำนวน workload แล้วก็เทรดเสมอไปนะครับผมก็คือ workload เพิ่มเทรดเพิ่มมันก็ไม่ได้เพิ่มตามนะครับผมต่อไปดู ITLB กันนะครับครับผมจำนวน ITLB load นะครับจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเทรดนะครับสังเกตนะครับผมต่อไปนะครับจำนวน ITLB load mid นะครับถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นว่าที่1เทรดนะครับผมตรงนี้นะครับมีค่าน้อยที่สุดนะครับแสดงว่าประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุดนะครับสรุปได้ว่าจำนวนเทรดที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเสมอไปนะครับต่อไปเรามาดูบันช์นะครับเมื่อเทรดเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนบันช์โหลดบันช์มิดจะไม่เพิ่มมากที่1 2แล้วก็6เทรดนะครับสังเกตนะครับผมมันจะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะครับมันจะใกล้ๆกันเมื่อถึงจุดที่จำนวนเทรดเยอะนะครับส่งผลให้ทำงานช้านะครับผมก็คือที่12เทรด24เทรดนะครับผม Bunch load และ Bunch mid นะครับจะเพิ่มขึ้นมากนะครับผมก็คือตรงที่12และ24เทรดนี้เรามาสรุปกันนะครับผมว่าเราได้อะไรบ้างนะครับจำนวนเทรดที่มากเกินไปไม่ทำให้ใช้เวลาน้อยลง Workload ที่มากขึ้นไม่ส่งผลให้ใช้เวลานานขึ้นเสมอไป
เมื่อใช้จำนวนเทรดและเวิร์กโหลดมากขึ้นจำนวนอินสตรักชันและ CPU ไซเคิลก็มากขึ้นด้วยเวิร์กโหลดที่มากกว่าจะใช้แคชเรฟเฟอเรนซ์ที่มากกว่าแคชมิดผมบอกประสิทธิภาพการทำงานโดยเทรดที่แคชมิดน้อยแสดงว่ามีแคชมิดมากจะทำงานได้ดีควรเลือกจำนวนเทรดให้เหมาะสมกับจำนวนเวิร์กโหลดจำนวนเทรดเดิมอาจไม่เหมาะกับเวิร์กโหลดที่เพิ่มขึ้นนะครับผมจำนวนเทรดที่มากไปจะทำให้แคชมิดในเวิร์กโหลดที่มากมีค่ามากตามนะครับเวิร์กโหลดและเทรดที่มากขึ้นส่งผลให้จำนวน DTLBโหลด DTLB โหลดมิด DTLB slow มีค่ามากขึ้นตามนะครับ DTLB slow mid ไม่ได้แปรผันตามจำนวน workload แล้วก็เทรดนะครับผม ITLB โหลดจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเทรดเพิ่มขึ้นจำนวน bunch โหลดและ bunch mid จะเพิ่มไม่มากนะครับที่1 2แล้วก็6เทรดแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่จำนวนเทรดเยอะจนส่งผลให้ทำงานช้านะครับผม bunch โหลดและ bunch mid จะเพิ่มขึ้นมากนะครับกลุ่มพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ